ราะนั้นในช่วงนี้ผมจะมีอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ไปแอบดูมุมใดมุมหนึ่งของห้องนี่แหละครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลายๆท่านนะครับท่านจะมาให้มุมมองแล้วก็มองภาพรวมทั้งประเทศครับตอนนี้หลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอคนละจิ๊กซอคนละอันคนละอันคนละอันมาแปะแปะแปะตอนนี้พระอาจารย์ท่านจะเอาทุกจิ๊กซอมาร้อยเรียงให้มันเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันนะครับลำดับถัดไปขอกราบนิมนต์พระอาจารย์มหาดร.บุญช่วยสิรินทโรนะครับจากมจร.วิเขตเชียงใหม่นะครับได้มาให้มุมมองแล้วก็มาให้ภาพรวมครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งพวกเราสิ่งที่พวกเราได้คุยกันนะครับก็เป็นผมเห็นทิศเห็นทางเห็นแนวปฏิบัตินะทั้งในส่วนที่เป็นปฏิบัติการในพื้นที่นะครับแล้วก็ปฏิบัติการในระดับนโยบายในส่วนที่เป็นระดับพื้นที่เนี่ยผมมองแล้วผมดูแล้วรู้สึกสบายใจนะว่าเรามีการทำงานเรามีกระบวนการเรามีวิธีการที่จะไปทำงานที่เราร่วมกันคิดเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ที่อาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เบื้องต้นก่อนนะครับก็คืองานในส่วนที่จะเป็นการเคลื่อนเชิงนโยบายนะครับที่อาจจะต้องอาศัยรูปธรรมของการทำงานในพื้นที่นี่แหละนะเป็นตัวบอกเนาะเป็นหลักฐานยืนยันนะครับถ้าไม่งั้นไม่รู้จะเอาอะไรไปยืนยันเขาว่ามันทำได้จริงนะครับมีเอาง่ายๆว่าเอาตัวอย่างเรื่องของการครับเขาเห็นอยู่แล้วครับก้าวต่อไปเลยครับตัวอย่างของการเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับในด้านสุขภาพของพระสงฆ์สามเณรเนี่ยนะฮะเราก็พยายามพูดถึงเรื่องฐานข้อมูลนะครับแล้วพูดมานานแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ผมว่าเริ่มมาปี58 57 58นะครับที่พูดเรื่องฐานข้อมูลนะครับถึงวันนี้ก็ยังมันประมาณล่าสุดที่ผมได้ตัวเลขก็คือประมาณ 58% ครับ 58% มันยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับ42ถูกไหมครับเหลืออีก 42% นะครับเกือบใกล้ครึ่งเลยนะนี่ทำงานกันมาหลายปีนะครับอันนี้ต้องเล่าคนเมืองบอกว่าเล่าขวัญให้หน่อยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับแม่รับเรื่องฐานข้อมูลไปคุยกันคุยไปคุยมาก็ปรากฏว่าคุยครั้งนี้คนนี้มาประชุมคุยครั้งหน้าอีกคนหนึ่งมาประชุมคุยครั้งถัดไปอีกคนหนึ่งมาประชุมอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เคลื่อนสักทีนะครับก็ใช้อาศัยวิธีการทำงานในพื้นที่นะฮะไปขยับนะครับพอไปขยับทำในระดับของวัดลองทำดูไหมระดับตำบลไหนทำได้ที่จันเสนเขาก็ทำทั้งตำบลเลยหลวงพ่อจับเอาบอกประสานอำเภอขอเอาพระเนนไปถ่ายบัตรประชาชนให้หมดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสั่งเลยนะครับขนกันไปทั้งอำเภอเลยครับไปถ่ายรูปทีเดียวเลยจบแค่นั้นเองครับมันก็เกิดฐานข้อมูลพวกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าจะรอระดับนโยบายก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับครับจากที่เราได้คุยกันมาเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราได้พยายามที่จะดูว่าเรามีพลังอะไรอยู่บ้างนะครับพลังอันที่สำคัญเลยนะที่ผมมองเห็นนะครับก็คือเราเห็นพลังของพระสงฆ์นะครับพลังพระสงฆ์เนี่ย อยู่ที่จะใช้หรือไม่ใช้เนาะ
ตอนนี้กำลังจะใช้แล้วนะครับมีพระกีฬานุปัฏฐากเกิดขึ้นอะไรขึ้นแล้วเรียกว่าตื่นตัวกันอย่างขนาดใหญ่แล้วเนี่ยพลังพระสงฆ์จะถูกใช้นะครับพระสงฆ์เรามีอยู่กลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับกลุ่มหลักเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพระสังฆาธิการนะครับในกลุ่มพระสังฆาธิการเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่โน่นละครับระดับขององค์กรปกครองสงฆ์นะมหาเถรสมาคมแล้วหมดยังหมดเวลานะเอายังนะครับเพิ่งให้เริ่มนะครับไล่มานะจนมาถึงเจ้าอาวาสเนาะอันนี้คือระดับพระสังฆาธิการนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับคือถ้าเรายอมรับตัวเองเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับว่าถ้ายึดมากไปก็อาจจะบางรูปบางท่านก็อาจจะยังติดอยู่กับกรอบอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็พลังที่มีอยู่จริงๆเนี่ยอาจจะถูกใช้ได้ไม่มากนักนะครับแต่ประเด็นของผมที่ผมคิดว่ามันท้าทายก็คือว่าเราจะดึงพลังของพระสังฆาธิการออกมาได้ยังไงอันนี้คือความท้าทายของพระกีฬานุปัฏฐากดึงเอาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอออกมาทำงานดึงเอาเจ้าคณะจังหวัดออกมาทำงานนะครับหลายรูปทำงานตอนนี้เป็นพระลูกวัดดึงเอาเจ้าอาวาสมาทำงานนี่ก็ดึงแล้วดึงพลังออกมาเนาะเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าอาวาสกำลังทำงานอยู่ในวัดของตัวเองแต่เจ้าคณะตำบลบอกทำอะไรอะอะไรเงี้ยนะยังสงสัยอยู่เนี่ยก็ดึงเอาพลังของเจ้าคณะตำบลออกมาทำงานนะครับเพราะว่าแต่ละระดับเราก็ทราบใช่ไหมครับว่าเรามีวิธีเรามีกระบวนการของการจัดการประชุมพระสงฆ์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่เราอาจจะแบบไปนั่งฟังหลวงพ่อแล้วก็พูดอะไรไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการสื่อสารกันมากขึ้นผมคิดว่าวิธีการดึงพลังออกมามันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คือพลังอันที่หนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงนู่นเลยครับถึงมหาเถรสมาคมนะครับกรรมการมหาเถรทั้งหลายนี่อาจจะต้องนิมนต์ไปเยี่ยมศูนย์พระกีฬาที่นี่ที่นั่นบ้างอะไรเงี้ยนะท่านอาจารย์มหาพวันพาไปเยี่ยมศูนย์กรรมการมหาเถรไปดูศูนย์พระกีฬาที่นครศรีธรรมราชสิศูนย์พระกีฬาที่ลำพูนสุโขทัยอะไรเงี้ยนะครับท่านจะได้เห็นแล้วท่านจะได้จริงเหรอนะครับพอนิมนต์ท่านไปปุ๊บเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วท่านบอกว่ามีอะไรก็บอกเลยนะเนี่ยมีเลขาไปด้วย2รูปครับบอกเลยนะประสานงานทำงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะพอท่านทราบเนี่ยพอท่านรู้ว่าเราทำงานอะไรท่านก็จะเรียกว่าพลังท่านก็จะออกมานะครับอันที่หนึ่งที่สองอปตอปตตอนนี้กำลังขับเคลื่อนอยู่ผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์พระสุธีรัตนบัณฑิตมันมีพระบัณฑิตอะไรบัณฑิตเยอะแยะไปหมดนะครับหมอจรอนี่นะครับก็จำยากหน่อยนะจำแต่มหาสุทิศนะครับก็กำลังเคลื่อนเรื่องอปตอยู่พระธรรมทูตพระจริยานิเทศไม่รู้ใครเป็นบ้างนะครับแล้วก็รวมตัวกันยังไงอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะจะดึงพลังออกมาได้ยังไงนะดึงพลังออกมาทำงานได้ไงออกมาช่วยงานของการเคลื่อนเรื่องสุขภาพได้ยังไงนะครับพระสงฆ์นักพัฒนาอันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มานานแล้วด้วยมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเนี่ยมาจากการเคลื่อนของพระนักพัฒนาพระสงฆ์นักพัฒนานะครับมีหลวงตาแชร์ของเราเป็นหัวหอกนะครับจนกระทั่งได้มติมาอันนี้เคลื่อนละพลังมาแล้วนะครับเต็มที่อยู่แล้วพระกีฬานธรรมเคลื่อนอยู่แล้วนะครับนะเคลื่อนอยู่แล้วนะครับพระกีฬานุปถากอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับกำลังแบบไฟแรงมากนะครับร้อนแบบนะอันนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่พระวิปัสสนาจารย์ได้ไหมครับพลังมีนะใช่ไหมพลังเยอะมากพลังสูงมากแต่เพียงแต่ว่าเราจะดึงพลังท่านมาได้ยังไงนะครับอาจจะพาไปตรวจสุขภาพดีไหมเป็นไปได้นะพาหลวงพ่อไปหลวงพ่อพาพระวิปัสสนาจารย์ไปตรวจสุขภาพอ้าวโอ้โหไปเจอมาหลายโรคเลยนี่อะไรเงี้ยนะครับเว
วลาท่านพูดท่านอะไรก็จะได้มีพลังอีกนะครับเนาะครับวิธีผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพระสงฆ์เหล่านี้มีพลังทั้งสิ้นนะครับมจรมมรพระปริยัติธรรมนี่มันจะเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นกำลังของเราในอนาคตได้ไหมอย่างนี้นะครับเพราะเขามีพลังนะครับผมไปทำสัมมาเนนใจสิงมานี่เนนที่เขาเอามาให้ผมอบรมนี่นะมีแต่หลังลายๆมาทั้งนั้นเลยนะครับแต่พอเอามาอบรม10วันเนี่ยให้เขาแสดงความสามารถให้เขาได้มีการแสดงออกอะปรากฏว่าเขาเป็นผู้นำครับเป็นผู้นำที่ดีมากนะครับไม่ต้องบังคับให้ทำวัดเลยว่าทำเองทุกอย่างจัดการเองหมดเลยนี่ก็คือเพียงแต่เราให้โอกาสเขาในการแสดงพลังตัวนั้นเองนะเนนเราก็สำคัญนะครับโรงเรียนพระพุทธธรรมเนี่ยก็มีพลังนะครับเราจะดึงพลังเขามาได้ยังไงจะสร้างเขาให้ต่อยอดหรือว่าต่องานของเราต่อไปในอนาคตได้ยังไงอันนี้ก็ฝากเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของพวกเราที่เป็นพระนักพระคีรานุปถากนะครับประเด็นต่อมาครับเครือข่ายสุขภาพมีเยอะแยะอันนี้ไม่ต้องไปหาพลังเลยนะครับเพราะเขามีพลังโดยตัวของเขาอยู่แล้วเพียงแต่เราจะไปเชื่อมพลังมาได้ยังไงไปเอาพลังก็มาได้ยังไงมีใครว่ามีกลุ่มของสมัชชาสุขภาพจังหวัดรู้ใช่ไหมครับว่าเขามีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับมีประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมีกระบวนการเวลามติสมัชชาสุขภาพจะออกมาแต่ละมติในแต่ละปีเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปฟังความเห็นของมาตั้งแต่จังหวัดนะครับข้อความบรรทัดที่1 2 3 4 5เขียนเป็นบรรทัดเรียงเลขมาเลยแล้วก็ให้แก้กันเป็นคำเป็นบรรทัดเหมือนกันมาเลยนะครับแล้วแต่ละจังหวัดก็จะเอาตัวแทนของตัวเองเข้ามานั่งในสมัชชาแล้วก็มาถกกันบอกว่าเนี่ยผมอยากให้เติมคำนี้เข้าไปในตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเขามีพลังมากนะครับดังนั้นเราประเด็นคือว่าเราจะไปดึงเขามาเชื่อมงานของเราได้ยังไงนะครับส่วนของนักสานพลังนะครับก็คือนนสพูดสั้นๆนะครับมีนั่งอยู่ตรงนี้หลายรูปมีหลายท่านนะครับมีรูปอยู่ด้วยนะท่านจันทร์วิสิทธิ์ก็เป็นนักสานพลังนะครับนักสานพลังนี่มีทุกจังหวัดแล้วก็มี5ตัวจี๊ดอยู่ในนั้นหมดก็คือมีตั้งแต่พวกที่ทำงานด้านสุขภาพโดยตรงทำงานด้านการด้านสื่อสารก็มีพวกที่เป็นฝ่ายราชการมีพวกที่เป็นฝ่ายอะไรเขาเรียก NGO ก็มีอะไรก็มีอยู่ในจังหวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้จักเขาไหมแล้วจะรู้จักเขาได้อย่างไรแล้วจะไปดึงเอาพลังเข้ามาได้ยังไงนะครับเนาะเห็นละเห็นทิศเห็นทางการดำงานแล้วแต่ว่าพวกเนี้ยผมอยากจะเติมเข้าไปว่ามันมีพลังอะไรอีกที่บ้างที่เราเห็นได้นะครับที่เราจะดึงมาคณะกรรมการกขป.อันนี้ก็ภาคประชาชนเข้าไปนะครับส่วนของพชอ.นะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนายอำเภอเป็นประธานก็จริงแต่ว่ามีตัวแทนของภาคประชาสังคมอีกเยอะแยะไปหมดเลยเข้าไปนั่งอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีพระเข้าไปนั่งได้หรือเปล่านะแต่ว่าในอนาคตถ้าสมมติว่าพระทำงานตัวที่สุดเลยคืออสมดึงมาช่วยงานได้ยังไงนะครับนะไม่ใช่ว่าอะไรก็ให้อสมเหมือนอันนี้นะเขามีปัญหาเรื่องนี้อสมทำไมไม่ทำอ่ะอันนี้อสมทำไมไม่ทำอย่างนี้นะครับเนาะทุกคนช่วยกันได้ในเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้เรื่องเครือข่ายเรื่องพลังของเครือข่ายสุขภาพนะครับประเด็นถัดไปครับเป็นมันไม่มีคนช่วยนะครับลองนั่งช่วยหน่อยดิก็ดีนะฮะ พลังถัดไปครับเรื่องทุนนะเกิดเลยไปแล้วมั้งถอยคืนหนึ่งเอาราชการก่อนส่วนราชการนี่ซึ่งเราก็ดูเหมือนจะเป็นไม่เบื่อไม่เมากันอยู่พอสมควรนะครับเนาะบางทีไม่อยากทำงานกับราชการเน่ยเหมือนกับราชการเนี่ยจะเอาแต่ผลงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ค่อยมาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อย่าไปคิดคือมันอาจจะต้องคิดใหม่นะครับว่าเราจะเชื่อมแบบไหนมันถึงจะดึงเอาพลังออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น
ส่วนราชการระดับสูงนะครับพม.นี่ผมคิดว่าเราทำงานกับเขาได้เยอะเลยนะครับในเรื่องสุขภาพเขาดูแลผู้สูงอายุเขาดูแลเด็กเยาวชนพระก็ทำงานผู้สูงอายุทำงานเด็กเยาวชนแต่เราไม่เคยไปประสานสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยนะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะครับในส่วนข้างบนนะครับต่อมาก็เป็นศูนย์อนามัยเขตสปช.เขตในระดับเขตก็มีกลไกนะครับอย่างที่พี่โตพูดถึงเมื่อกี้ว่าในเขต8เนี่ยเขาบอกพระไปรักษาที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลในเขต8พระที่อยู่ในเขต8ไปรักษาพยาบาลที่ไหนก็ได้ในเขต8ไม่ต้องมีแต่เลข13หลักอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อมตรงไหนได้เชื่อมนะครับพลังมีอยู่แล้วนะสสจนะก็คุยกันก็อาจจะตำหนิบ้างนะแต่ก็เบาๆสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะสอบไม่ยอมไปงานอะไรก็เออก็เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยครับอาศัยความเป็นกัลยาณมิตรช่วยกันนะครับคิดถึงสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายที่จะได้ร่วมกันมากกว่าที่จะมาบางทีก็ดูแลดูเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคไปได้นะครับก็ต้องอาจจะต้องช่วยกันนะครับพมจ.นะที่จังหวัดก็มีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อะไรเนี่ยนะครับพัฒนาสังคมและมนุษย์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนะครับเราเคยเดินขึ้นไปที่ศาลากลางแล้วไปหาพมจ.บอกอาตมาทำงานเนี่ยเยาวชนน่ะมีอะไรที่เป็นโครงการที่อาตมาจะช่วยได้บ้างอะไรทำนองเนี้ยเนาะคุยกันนะครับก็อาจจะมีอะไรดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนานะครับสสอบต.เทศบาลรพสต.รพสต.กำลังเชื่อมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ1วัด1โรงพยาบาล1วัด1รพสต.นะครับอันเนี้ยคิดว่าปัญหาน่าจะไม่ยากแล้วล่ะหมายว่าในการที่จะเชื่อมพลังในการที่จะดึงเอาพลังออกมาแต่ว่าอบต.เนี่ยนะมีการย้ำกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าอบต.มีบทบาทสำคัญในการที่สปสช.เขาให้อบต.ดูแลกองทุนสุขภาพตำบลอันนี้ชื่อแบบพูดกันทั่วไปคือกองทุนสุขภาพตำบลนะครับหรือกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าในห้องว่ามีบางที่นะครับโอ้เขาให้หน่วยงานองค์กรอะไรไปทำงานในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะที่ขอได้นะครับคนที่อื่นก็ของบนี้ได้แต่เป้าหมายต้องเป็นคนในพื้นที่นี้เช่นอบต.ปลุใหญ่สมมติผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเป็นคนทำงานน่ะแล้วผมอยากจะทำงานกับดูแลสุขภาพของคนในชุมชนนี้เนี่ยขอได้นะครับไม่ใช่ว่าขอไม่ได้นะครับแต่คนในชุมชนยังไงขอได้อยู่แล้วเนาะในตำบล นั้นนะครับอันนี้ก็คือพระซึ่งอาจจะสมมติว่าหลวงพ่ออาจจะอยู่เป็นเจ้าคณะอำเภอแต่อยากไปทำงานเนี่ยตำบล นี้นะดูแลสุขภาพตำบล นี้ก็คุยกับอบต.ตำบลนี้แล้วก็ทำโครงการโดยหลวงพ่อเองซึ่งเป็นอำเภอเนี่ยลงไปทำงานกับขออบต.นี้แล้วทำงานที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้คือหลักการนะผมไปดูรายละเอียดของโครงการที่สงขลาได้ลงไปสงขลานะครับเขต12ปรากฏว่าโครงการมัสยิดปราจีนบุรีโครงการมัสยิดพลังชุมชนอะไรเต็มไปหมดเลยยาวเป็นแถวเลยนะครับได้จากอบต.นี้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 เขามีรายละเอียดครบเลยแต่ว่าบังเอิญว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับอยู่ที่สงขลาท่านไปขอโครงการแล้วก็ได้โครงการมาทำเป็นโครงการวัดปอดบุรีรู้สึกเหมือนจะมีโครงการเดียวนะครับได้เงินไป 80,000 บาทเอามาทำงานทำวัดให้เป็นวัดปอดบุรีเป็นต้นนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวกองทุนสุขภาพตำบลเนี่ยมีอยู่อบต.ดูแลอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้จักและยังเรายังไม่เข้าถึง
นะครับวิธีการที่จะเข้าถึงก็อยู่ที่ว่าจะทำยังไงนะซึ่งก็จะมาต่อมาที่พลังของทุนครับนะมันทุนมันอยู่ไปอยู่ที่ไหนบ้างกองทุนสุขภาพตำบลพูดไปแล้วมีสสสสสไม่ใช่เฉพาะงานใหญ่ๆแบบหลายสิบล้านไม่นะครับมันมีกองทุนสสสที่หากเราทำโครงการเล็กๆไม่ใหญ่โตมากนะครับเขามีช่องเขาเรียกว่ามีสำนักเปิดรับทั่วไปนะให้เราทำโครงการแล้วขอไปนะครับเอามาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนนะนี่ก็ขอได้นะครับสช.นะครับสช.ก็เป็นเรื่องของเชิงนโยบายทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเชิงนโยบายเนี่ยก็ขอสช.มาทำงานได้นะครับสปรสสวรสนะครับไอ้ตระกูลสสทั้งหลายเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้นะครับไอ้ในพวกนี้แหละนะเขามีตังค์นะครับส่วนว่าเราจะรู้ว่าเขามีเป้าหมายยังไงแล้วเราจะเชื่อมกับพลังทุนเหล่านี้มาได้ยังไงเท่านั้นเองนะครับกองทุนสุขภาพพระสงฆ์อันนี้ไม่รู้มีที่ไหนบ้างนะครับนะมีที่นครมีของหลวงตา เรื่องของพระนักพัฒนามีที่จันทบุรีเท่าที่ทราบมีที่บุรีรัมย์ผมก็พอทราบว่ามีที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่วิธีเขาที่เขาหาทุนเขาบอกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนเสนอว่าไงหลวงพ่อก็วัดเราเนี่ยมีศพทุกครั้งเขาก็ถวายไม่ใช่เขาถวายเขาก็มอบทุนทุกครั้งมีงานศพครั้งหนึ่งมอบทุนให้กับโรงเรียนหนึ่งทุนมอบทุนให้กับ พวกอสม.1ทุนมอบทุนให้กลุ่มแม่บ้านมอบทุนให้คนนี้คนนี้ 5-6 ทุน10ทุนแล้วแต่ทุนละ500 พันแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เจ้าภาพผมจะไปขอต่อไปนี่ผมจะไปบอกให้เจ้าภาพทุกงานศพเลยต่อมาได้งานบุญอื่นด้วยนะครับต่อมาได้งานบุญอื่นด้วยผมเริ่มจากงานศพก่อนของานศพละงานศพนี้จะขอ1ทุน1ทุน1ทุนอาจจะเงินเท่าเดิมก็ได้สมมติเจ้าภาพตั้งเป้าไว้ว่าจะมอบทุน10,000นึงก็10,000นั่นแหละแต่ว่าหารเอาจะไปเท่าไหร่ให้พระมา500ก็ได้400ก็ได้สักแต่มันเริ่มสะสมเป็นกองทุนให้พระกีฬานุปถากไปทำงานก็ได้นะครับไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองเนาะนี่เป็นต้นนะครับเวลาจะออกไปออกหน่วยไปเยี่ยมโยมเยี่ยมอะไรไข้อะไรเงี้ย ก็มีกระเป๋านะครับมีติดกระเป๋าแต่ใช้ประเพณีพิธีกรรมครับจากเดิมเนี่ยแค่งานศพนะครับต่อมานี่เจ้าภาพพอรู้ก็จะเริ่มงานอื่นๆก็งานบุญอื่นก็เริ่มถวายนะครับเป็นกองทุนให้กับสุขภาพของพระสงฆ์นี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คิดผมคิดว่าเราคิดกันได้ในระดับทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศนะครับนะอาจจะหลวงพ่อมีกองทุนหลวงพ่อสมเด็จมีกองทุนสาธารณสงเคราะห์อยู่มันอาจจะมีติ่งออกมาจากกองทุนสาธารณสงเคราะห์เป็นกองทุนสุขภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องช่วยกันพูดช่วยกันคิดช่วยกันทำต่อนะครับทุนพวกนี้ดึงมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาของพระพุทธศาสนาที่ญาติโยมมีกับพระสงฆ์เนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยผมเข้าใจว่าทุกรูปตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็เป็นทุนต่างประเทศครับอันนี้อาจจะยากสักนิดแต่ว่าก็ต้องถ้าเราใช้ความพยายามก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาเขียนเป็นภาษากรุงอังกฤษนะมีกองทุนมีทุนที่เขาพร้อมให้การสนับสนุนอยู่นะมากมายนะครับเพียงแต่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงอ่ะนะเรื่องทุนเนี่ยพอเรานึกถึงเรื่องทุนปุ๊บเรื่องงบประมาณปุ๊บเงินปุ๊บเราก็จะนึกถึงสำนักพุทธนึกได้แค่นี้แล้วไปไม่ไกลกว่านี้เนาะนะครับสำนักพุทธแค่นี้นะครับแต่สำนักพุทธนั่นน่ะดีไม่ดีจะมีเงินทอนกลับไปอีกอะไรอย่างงี้นะครับนะแต่ว่าอันอื่นไม่มีนะไม่มีเงินทอนนะอาจารย์มวันรับทุนไปแล้วไม่มีเงินทอนนะครับใช้เต็มที่เลยนะครับโอเคครับมาลองดูปัญญาดูสิครับเชื่อมปัญญาเชื่อมอะไรได้บ้างพระธรรมวินัยอันนี้ไม่มีทางที่เราจะขาด
ปได้เลยนะครับหลักพระธรรมวินัยในการที่จะดูแลสุขภาพในการที่จะ อยู่ร่วมกันในชุมชนสงฆ์ให้เป็นปกติสุขเนี่ยอันนี้ต้องมีความรู้นะครับเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะดูแลกันอันนี้เป็นเรื่องเป็นหลักเลยแล้วก็ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติก็มีหลักการสำคัญก็คือทำนำโลกใช่ไหมครับถัดไปครับฐานข้อมูลพระสงฆ์อันนี้ก็พูดไปแล้วว่ามันต้องทำในหลายระดับทำในหลายระดับนะครับช่วยกันทำนะเอาถ้าเป็นเจ้าวาดทำในวัดให้ได้เป็นเจ้าคณะตำบลสั่งการให้ตำบลทำให้ครบนะไม่ให้ขาดแม้แต่รูปเดียวอะไรเงี้ยนะครับถ่ายบัตรประชาชนเหมือนกับที่จันเสนที่พูดถึงว่าหลวงพ่อขนพระไปถ่ายเลยนะครับนะอบต.สนับสนุนทำเป็นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของตำบลจันเสนเองอีกต่างหากอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะไม่ใช่แค่ว่าโอ้ธรรมนูญอยู่ข้างบนแต่ว่าเขาไปทำกันเองในพื้นที่อีกนะครับเขาอบต.บอกว่าไงครับบอกว่าเออถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเบิกเงินไม่ได้ว่างั้นนะเออถ้าทำธรรมนูญของพระสงฆ์เลยนี่เดี๋ยวผมจะได้อาศัยนี่เป็นมติของชาวบ้านมติของนี่ทำอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เซฟที่จะอนุมัติงบอะไรช่วยเหลือนะครับในการสนับสนุนถัดไปครับสถานการณ์ด้านสุขภาพซึ่งตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรนะครับเราจะต้องเตรียมตัวเองอย่างไรนะครับในการที่จะเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพในอนาคตนะครับเนาะอันนี้ต้องก้าวทันต้องมีปัญญาเรื่องพวกนี้นะครับให้เพียงพอนะครับยิ่งเราคุยกันในกลุ่มที่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยเราก็บอกว่ามันโอ้เดี๋ยวนี้มันเฟกมันเยอะมากนะครับเราต้องกรองกันขนาดหนักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้สติปัญญามากในการที่จะช่วยกันกรองนะครับว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับบริบทชุมชนทำงานชุมชนไม่มีความรู้หรือปัญญาในเรื่องนี้เลยไม่รู้เลยว่าชุมชนเรามีคนจำนวนเท่าไหร่มีคนที่สูงอายุ60ไปแล้วเท่าไหร่โอ้ข้อมูลมันอยู่ที่อบต.รู้จบเลยนะครับพระก็ทำงานไม่ได้นะครับอบต.ทำอย่างเดียวแต่ถ้าพระจะทำงานพระก็ต้องรู้พระก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับว่ามีผู้สูงอายุเท่านี้มีเด็กและเยาวชนเท่านี้มีอันนี้เท่านี้มีฐานข้อมูลเรื่องการถ้าเป็นไปได้นะครับบางที่นะครับเช่นถ้าสมมติเราจะเล่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะดูปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชนอย่างเงี้ยคำถามคือแล้วเรารู้ข้อมูลอะไรบ้างอ่ะมันต้องหาข้อมูลนะครับเช่นลองถามหาที่ไหนผมก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าให้ได้ข้อมูลมาว่าสารเคมีที่เป็นประเภทยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันถูกนำเข้ามาในชุมชนเราเนี่ยปีหนึ่งมันปริมาณเท่าไหร่ไม่ยากนะครับจริงๆนะหาไม่ยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่อาจจะไม่ได้สนใจที่จะไปหาเนาะอุ้ยพอชาวบ้านพอจำนวนตัวเลขออกมาแบบนี้ชาวบ้านอาจจะตกใจเลยก็ได้นะครับนะอาจจะปรับเปลี่ยนขนาดหนักเลยก็ได้นะจากเพียงแค่จากข้อมูลนะครับตัวอย่างของการปรับตัวอย่างรุนแรงของคนในชุมชนก็คือการเอาตัวเลขหนี้สินครับไปสำรวจครอบครัวเรือนพอได้ครัวเรือนมาปุ๊บชาวบ้านเขานึกว่าไงครับว่าโอ้บ้านเรานี่คนประมาณนี้เนี่ยหนี้สินที่มีนะนี่นะทุกกองทุนน่ะน่าจะไม่เกิน10ล้านอันนี้คาดการณ์นะปรากฏว่าพอไปเก็บข้อมูลจริงพบว่าไงครับพบว่า30กว่าล้านครับในชุมชนนะครับมีที่ไหนบ้างทกสอะไรทอโอ้โหธนาคารธนาคารไอ้กองทุนสารพัดกองทุนครับรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วพอเอามาให้ชาวบ้านดูว่าเนี่ยจากการสำรวจบัญชีครัวเรือนพ
พบว่าบ้านเราทั้งบ้านเนี่ยทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนเนี่ยมีหนี้นะครับที่เราไปกู้มาเนี่ยจำนวน30กว่าล้านโอ้ชาวบ้านตกใจเลยมาจากไหนอะว่างั้นนะโอ้มาจากไปกู้หนี้กู้หนี้มาใช้หนี้กู้หนี้ไปใช้นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กันไปกันมาเนี่ยจนกระทั่งบอกอุ้ยมึงนี่ไม่ได้เราต้องหาทางปลดหนี้เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากการประหยัดอดออมเขาบอกว่าต้องอุดรูรั่วก่อนอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เติมอะไรเข้าไปเติมน้ำเข้าไปอะไรไปเขาก็พยายามหานี่คือวิธีแบบชุมชนที่เขาใช้วิธีการเรียกว่าปัญญาตัวนี้แหละครับนะหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็เติมให้กับชาวบ้านนะเรียกว่าตกใจกันเลยเป็นต้นนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ได้นะครับเรื่องข้อมูลเรื่องของปัญญาเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอันในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะของพระสงฆ์เท่านั้นเนาะในฐานะพระคีลานุปัฏฐากที่จะต้องไปพูดคุยกับญาติโยมนะครับอ๋อเรื่องนี้เหรอนะครับโยมมาสอบถามถ้ายิ่งไปทำวัดรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยโยมมาถามเรื่องสิทธิประโยชน์อาตมาก็ไม่รู้งี้โอ้อันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเนาะก็เพราะคนทำงานจะต้องมีข้อมูลจะต้องมีความรู้มีปัญญานะครับสุดท้ายที่ผมพอมองเห็นก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับในวัดเช่นช่วงนี้หน้าฝนในวัดจัดการเรื่องของ อะไรล่ะไข้เลือดออกอะไรเงี้ยนะครับวัดจัดการก็กลายเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันทั้งชุมชนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องของโรคติดต่อโรคติดต่อมาจากตรงไหนบ้างนะครับพวกนี้ถ้าเป็นมีวัดเป็นวัดรอบรู้สุขภาพเนี่ยอาจจะต้องมีบอร์ดมีอะไรเพื่อที่จะเวลาญาติโยมมาทำบุญมาอะไรเนี่ยญาติโยมก็จะได้เรียนรู้ไปนะครับเพื่อการต่อยอดการทำงานสุขภาพเรื่องสุขภาพทั้งเพื่อพระสงฆ์เองทั้งเพื่อชุมชนด้วยนะครับกระบวนการครับผมดูกระบวนการเท่าที่ฟังเท่าที่ดูเนี่ยผมเห็นว่าเรื่องกระบวนการเนี่ยยังไงมันต้องมีกลไกผมกลไกไม่รู้ระดับไหนบ้างนะครับนะทั้งเชิงนโยบายลงมาแหละนะประเด็นก็คือว่าทำตรงไหนได้ทำเนาะจัดให้มีกลไกดำเนินการนะครับนะแล้วผมเห็นอีกอันหนึ่งที่พวกเราก็มองเห็นก็คือว่ามันต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณของพระกีฬานุปัฏฐากเพิ่มขึ้นไหมนะครับในกรุงเทพมหานครเท่าที่ฟังก็คือยังขาดอีกหลายเขตเลยอะไรเงี้ยนะครับที่ยังไม่ได้มีการอบรมเพื่อที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในวัดนะครับและในถ้าดูจากสถิติการฝึกอบรมพระกีฬานุปัฏฐากเนี่ยที่มากที่สุดจะเป็นเขตหนึ่งนะทางเหนือข้างบนนะครับภาคเหนือตอนบนยังมีอีกหลายเขตนะครับเช่นเขต12ทางใต้สุดเนี่ยก็ยังมีจำนวนพระกีฬานุปัฏฐากถ้าพูดเอาเกณฑ์ตามที่เป้าหมายที่ทางกระทรวงมีนโยบายไว้ที่เราคุยกันคณะกรรมการขับเคลื่อนคุยกันเนี่ยก็คือว่าก็ยังมีหลายเขตที่ยังมีปัญหาว่ายังไม่สามารถที่จะสร้างพระกีฬานุปัฏฐากให้ครบตามจำนวนได้นะครับก็อันนี้ต้องเพิ่มแน่ๆนะครับปริมาณต้องเพิ่มและแน่นอนว่าคุณภาพก็ต้องเพิ่มเนาะจากที่อาจจะเพียงแค่รู้เรื่องราวของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นขยับไปสู่การเป็นพระสื่อสารนักสื่อสารสุขภาพขยับเป็นพระนู่นพระนี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีพระอะไรได้อีกนะครับนะแต่ว่าต้องทำงานเนี่ยต้องสื่อสารต้องบอกกล่าวในฐานะที่เราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนนะครับของสังคมการฐานทำงานบนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงนะไม่ใช่แบบฝันเอานะครับอาตมาจะอบรมนักเรียน300ทำไมต้อง300ก็เดาเอาว่าต้องกะว่าจะเอา300อ่ะเอาที่ไหนอ่ะโรงเรียนโรงเรียนมีเด็กกี่คนโรงเรียนมีเด็ก258คนก็ต้องบอก258จะบอก300ตรงไหนอ่ะนึกออกใช่ไหมครับเอาจริงๆเอาตัวจริง
ที่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับอบรมคือเราแบบยกอาจจะยกเมฆไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะวิถีแบบเราเนี่ยก็คือว่านะแล้วก็ส่วนของเป้าหมายวัตถุประสงค์อาจจะต้องมองให้เห็นทั้งตัวเป้าที่เป็นปริมาณและเห็นคุณภาพด้วยนะครับบางทีเห็นแต่คุณภาพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมว่าไงนะตกลงเอาอะไรมาวัดอ่ะมันไม่มีเครื่องมือแบบตึ๊ดๆไอ้นี่มีคุณธรรมแล้วอะไรมันไม่มีอ่ะนะครับมันอาจจะต้องเขียนเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพก็เขียนให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมวันนี้ครั้งนี้จะเอาเรื่องวินัยก็เล่นเรื่องวินัยนะครับเรื่องระเบียบเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็เอาให้มันชัดอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับวิเคราะห์ครับเรามีพี่โตได้พูดถึงเรื่องของการอาจารย์พระครูได้พูดถึงเรื่องของหลักธรรมนะครับเรามีหลักธรรมคืออริยสัจที่สุดยอดนะครับเยี่ยมยอดในการที่จะมาวิเคราะห์เพื่อการทำงานเนาะไล่มาตั้งแต่ว่าชุมชนเรามีปัญหาอะไรในเชิงสุขภาพปัญหาของสุขภาพของชุมชนเรามีเหตุมาจากอะไรไปหาสมุทัยแล้วเราจะวางเป้าไปถึงตรงไหนก็คือวางนิโรธเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วถ้าจะไปบรรลุเป้านั้นได้เราจะต้องมีมรรควิธีอย่างไรถูกไหมครับโอ้ไล่เลยทีนี้ทำแผนสบายเลยว่าเนี่ยกระบวนการวิธีการจะทำ1 2 3 4 5ทำตรงไหนอะถ้าวิธีแบบพุทธเราวิธีแบบพุทธเราก็ทำเพื่อแก้เหตุอะถูกไหมครับก็แค่นั้นเองอะพุทธเจ้าบอกมันมีเหตุมาจากไหนก็ต้องไปแก้ที่เหตุนะก็จบแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่ทางพระนักพัฒนาเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงการทำงานบนฐานพุทธธรรมเราก็ใช้หลักการวิเคราะห์การทำงานแบบนี้ชุมชนเรามีปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหาของชุมชนเราด้วยวิธีการอย่างไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากพวกเทคนิคแบบชาวบ้านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสวอตอะไรเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่ามีฐานมาจากอันนี้แหละนะถัดไปครับเรื่องของการประยุกต์หลักการเรียนรู้คือถ้าเราจะทำงานให้สำเร็จทำวัดส่งเสริมวัดผมจำชื่อนี้ยังไม่ได้วัดรอบรู้สุขภาพให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับมันจะมาแค่แบบแตะผิวๆไม่ได้เนาะถ้าแบบหลักการดังพุทธศาสนาก็คือว่ามันต้องลงมือปฏิบัติพูดอย่างนั้นนะครับแต่มันจะลงมือปฏิบัติได้เนี่ยในขั้นของการปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะมีผ่านมา2ด่านนะครับด่านที่1ก็คือด่านปรโตโคสะใช่มั้ยครับก็คือด่านที่เรียกว่าเราต้องเรียนรู้ข้อมูลนะสัพปุริสังเสวะสัทธัมมสวนะเนี่ยนะครับไม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้ใครบอกอาจจะต้องพาไปดูงานที่นู่นที่นี่เห็นไหมครับก็เพื่อที่จะได้รู้มีข้อมูลมากขึ้นก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์คิดนะครับด้วยโยนิสมนสิการเป็นข้อที่เป็นประการที่สองใช่ไหมครับในกลุ่มของการเรียนรู้สุดท้ายก็คือยังไงมันก็ต้องลงมือปฏิบัติครับถ้าไม่ลองทำการฝึกอบรมภาคีลานุปถากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพนี้นะครับมันเกิดภาพนี้ขึ้นได้มันก็มาจากเมื่อปีที่แล้วที่เราเริ่มต้นให้ความคิดเรื่องการทำพระคีลานุปถากแล้วมันทำอะไรเอาก็เพราะมันเคยทำนำร่องมาเป็นพระอสวมาอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยๆทำมาเป็นต้นนะครับพอลองทำแล้วมันถึงจะเห็นพอลองทำนี้ทำผิดทำถูกจากเดิมมีโอ้ยาวเลยกี่วันตอนนี้เหลือกี่ชั่วโมงกี่วันถึงจะเหมาะสมกับความเป็นพระอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะได้วิธีการที่เหมาะสมได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือกระบวนการเรียนรู้ว่าถ้าเราจะเรียนรู้จะทำงานให้ประสบความสำเร็จทำวัด
วัดรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงเนี่ยก็ต้องทำให้เห็นภาพอย่างนี้ลองดูนะครับนะปีแรกอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมครับแต่ได้พยายามแล้วได้มีวิธีคิดผ่านเฮ้ยทำไมมันไม่ผ่านอ๋อเราไม่ได้ไปยังไม่เห็นที่อื่นเขาทำยังไงอ๋อเราไปดูที่อื่นเขาอะไรเงี้ยก็กลับมาลูปใหม่นะครับเวียนกันไปเวียนกันมานะฮะสุดท้ายครับผมคิดว่ากระบวนในกระบวนการเนี่ยมันต้องสุดท้ายแล้วมันคงไม่จบอยู่ที่การ เรื่องของสุขภาพของพระสงฆ์เนาะแล้วก็สุขภาพของชุมชนที่เป็นเรื่องทางเราอาจจะนึกถึงเรื่องทางกายกันเป็นสำคัญนะครับเรื่องการดูแลโยมไปเยี่ยมไข้ไปเยี่ยมป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะทางกายเป็นหลักเนี่ยมันอาจจะต้องคิดต่อพระคีลานุปัฏฐากหรือคิดต่ออันนี้เป็นเรื่องท้าทายนะครับว่าจากเรื่องของสุขภาพทางกายจะขยายไปสู่สุขภาพทางปัญญาซึ่งเรามีเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยเราจะทำยังไงผมก็ไม่มีคำตอบนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าพระคีลานุปัฏฐากอย่างพวกเราเนี่ยถ้าได้มีโอกาสเอาสมองมารวมกันเนี่ยไม่ใช่ไปพาสมองเรามากองรวมกันนะครับระดมสมองเนี่ยผมเชื่อมันมีทิศมีทางนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเราทำงานประสบความสำเร็จไประยะหนึ่งระยะหนึ่งเนี่ยเราจะมีกำลังใจแล้วเราก็จะคิดถึงงานใหม่ๆนะครับพอไม่มีงานเราจะรู้สึกว่ามันเหงาอะนะครับอย่างหลวงตาเนี่ยถ้าไม่ได้มาเนี่ยนะครับเหงาเลยนะครับอยู่วัดเนี่ยอาจารย์ประยูนนี่ไม่ได้ต้องมานะครับเพื่อที่จะมาหนึ่งก็คือมาเติมพลังของตัวเองนะครับสองก็คือมาแบ่งสิ่งที่ตัวเองรู้นะให้กับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็พลังที่สำคัญก็คือว่ามันได้ทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งของพวกเราซึ่งเป็นคนทำงานเราก็ได้พลังนะครับแล้วพระคีลานุปัฏฐากที่กำลังอาจจะบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มงานใหม่ก็หุ้ยนะแล้วนี่แม่ถ้าเราไม่ได้มาคุยกันอย่างนี้เราจะไม่ได้มีจะไม่ได้รู้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าทั่วไปแล้วถ้าเป็นพระสงฆ์เราเนี่ยเวลาเราไปประชุมเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราก็จะไปรอนั่งรอแล้วก็ฟังนะครับโอกาสน้อยมากที่เราจะได้มีนั่งโต๊ะกลมนะครับเนาะน้อยมากที่เราจะนั่งโต๊ะกลมแล้วก็ถกเถียงกันนะครับเราก็จะนั่งฟังโอ้ดีแล้วครับพระเดชพระคุณมาเราพูดได้แค่นี้นะครับเนาะแต่ว่าพอเรามาอันนี้อย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเนี่ยสมองมันก็แตกนะครับนะสมองมันแตกเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเลยนะครับนะมันได้อะไรที่เป็นการเติมพลังซึ่งกันและกันต้องขอบคุณทั้งคณะทั้งผู้จัดนะครับทั้งหลวงตาท่านพระผู้ใหญ่เถระทั้งหลายนะครับรวมไปถึงญาติโยมผู้สนับสนุนก็มีทั้งสสสสชสปสชสอีกไม่รู้กี่สอนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับงานนี้